สำหรับใครนะครับที่ใช้ Printer HP รุ่นนี้นะครับ HP Smart Tank นะครับ515นะอาการแบบนี้นะครับลักษณะไฟติดด้านบนแบบนี้นะครับนะไม่ตรับเสียก็ตัวรับเสียนะครับเครื่องนี้นะครับไฟกระพริบแบบนี้ใช่ไหมครับเราเช็คแล้วนะครับทีแรกนึกว่าตรับเสียเราก็ได้ซื้อตรับใหม่มาเปลี่ยนนะครับก็ยังใช้งานไม่ได้นะเราก็เช็คตรับดูนะครับตรับมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับตัวที่เสียก็คือตัวรับหัวพิมพ์นะครับก็คือตัวรับตรับที่อยู่ในเครื่องนะครับผมเขาจะมีตัวรับตรับที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับมองเห็นไหมผมจะเปิดแฟลชให้ดูนะตัวกล่องใส่หัวพิมพ์ตรงนี้นะครับที่มีปัญหานะนะจะเป็นในเรื่องของหัวสีนะครับที่มีปัญหานะตลับหัวสีนะครับใครที่เจออาการนี้นะครับก็ถ้ามีประกันอยู่นะครับเราก็เช็ควารันตีได้นะเช็ควารันตีประกันนะครับเราเช็คจากซีเรียลนัมเบอร์หลังเครื่องของ HP นะครับตรงนี้นะมันจะมีซีเรียลนัมเบอร์หลังเครื่องนะครับเข้าเว็บ HP นะวารันตีแล้วก็ใส่ซีเรียลนัมเบอร์ไปเขาจะแจ้งนะถ้ามีประกันก็ติดต่อช่างได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างจะมาเซอร์วิสให้นะถ้ามีประกันอยู่นะอาการนี้นะครับเราเช็คแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวรับตลับนะครับตัวรับตลับเสียที่แรกลูกค้านึกว่าหัวพิมพ์เสียนะลูกค้าก็ซื้อหัวพิมพ์มาให้ช่างลองเทสให้นะครับตัวนี้สรุปก็คือตัวรับตลับมันเสียนะครับใครที่เจออาการแบบนี้ก็ลองเช็คนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับเพราะว่าอาการเนี่ยบางทีเรานึกว่าเป็นที่ตลับเสียเราไปซื้อตลับมาเปลี่ยนแล้วมันยังใช้ไม่ได้ยังครับแบบนี้ก็ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนไม่งั้นนะอาจจะเสียค่าใช้จ่ายฟรีๆเนาะใครเจออาการแบบนี้ถ้าไม่ชัวร์ก็ยกมาให้ช่างตรวจเช็คให้ก่อนก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับ